ี่ข้างถลอกเสียงดิเสียงพี่เสียงดิอ๋อไอ้เสียงใหม่เสียงใหม่ต้องสวัสดีป่ะนั่นดิสวัสดีสวัสดีเสียงใหม่ดิแต่นะสวัสดีครับอะไรหลุดก็สวัสดีครับนี่เราอยู่กันในสีข้างถลอกนะฮะก็วันนี้เราทำสีข้างถลอกคอลเลคชันตามชื่อคลิปไปเลยนะครับก็คือ10หนังที่มีฉากแอคชั่นสนุกมันอะไรวะต้องบอกว่าอะไรสู้มือเปล่ากับสู้มารีเวพอนนะฮะก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราเตรียมมากันคนละ5เรื่องก็รวมเป็น10นะฮะใช่ครับคือเดิมทีอ่ะมันไม่ถึงหรอกเออมันซ้ำครับก็เลยจำเป็นต้องไปงอกมาให้มันถึง ใช่แล้วก็ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่การจับดับฉะนั้นถ้าคุณเข้ามาบอกว่าทำไมพี่ไม่มีเรื่องนี้น้องทำไมไม่มีเรื่องนี้บอกเลยครับว่ารอคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีภาค2ต้องบอกด้วยบางเรื่องก็ไม่มีเพราะว่าเกิดไม่ทันเออนึกไม่ออกด้วยอ่ะในเนี้ยจะไม่มีแน่ๆเลยไม่มีบูสลีกับสมมุตินายฉลองก็ไม่ได้พูดถึงทั้งหมดถ้าพูดถึงฉลองคนเดียวก็น่าจะปาไป 5-6 เรื่องแล้วเออโอเคครับมาครับเราจะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเรื่องแรก เราจะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันดีกว่าเรื่องแรกเป็นของคุณตินป่ะครับเรื่องแรกผมก็น่าจะหนังในดวงใจใครหลายคนนะหนังค่อนข้างใหม่เลยเพราะมายุคก็2010กว่าแล้วมันก็คือเรื่องจอห์นวิคครับผมโอ้ยไม่มีมุกเลยอ่ะไม่มีอ่ะก่อนอื่นต้องบอกกันนะว่าจอห์นวิกเนี่ยเป็นหนังเกรด B ไม่เชิงนะเอาเป็นว่ามันเป็นหนังที่ไม่ได้ทุนเยอะเท่าไหร่ไม่ใช่ภาคแรกยังไม่ใช่บล็อกบัลเลอร์พุ่งกับใครเขามาจากเป็นสตันแมนในหนังดูแมทริกมาก่อนก็คือรู้จักคีโนริฟมาแต่นั้นน่าจะกำกับเรื่องแรกใช่แล้วพอมาทำเรื่องนี้ก็ดึงคีโนริฟกลับมาเล่นนะฮะจริงๆคีโนริฟนี่น่าเป็นช่วงขาลงเลยนะบอกยากอ่ะแกขึ้นลงเรื่อยๆเลยยุค90น่ะขึ้นจากสปีดใช่แล้วก็ลงไปยุค2000ขึ้นกับดูแมทริกแล้วก็ลง2010มาขึ้นกับจอห์นวิกบทภาค4เนี่ยจะลงอ่ะใช่ทำไมถึงเป็นจอห์นวิกครับภาคแรกจะยังไม่มีอะไรมากหนังแอคชั่นธรรมดาที่มันรู้สึกเดือดแต่ยังไม่มากแต่ภาค2เนี่ยสุดตีนจริง3นี่สุดหวานะ3มันแบบสู้กันทั้งเรื่องไงถ้านับถึงความแปลกใหม่อ่ะ2จะแปลกใหม่กว่า3ทั้งฉากสตันที่แบบไอ้นี่เลยรวมทั้งการแบบดึง CG มาใส่แบบโคตรเนียนตกแล้วก็ช่วง2เนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนเริ่มที่จะขยายจักรวาลของตัวเองใช่พี่ฉากจบของ2เนี่ยทำให้แบบเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยเพราะว่ามันเป็นหนังแอคชั่นที่สามารถกล้าจบอย่างเงี้ยใช่แล้วถ้าพูดถึงฉากในดวงใจอ่ะโหฉากในดวงใจฉากไคลแม็กซ์2ห้องกระจกชอบฉากนี้เพราะว่านอกจากมันทำมาเดือดแล้วแม่งถ่ายยากด้วยเพราะเป็นห้องกระจกใช่แต่สามารถถ่ายออกมาได้สงสาร CG มากมึงต้องมานั่งลบคุณน่าใครลบเนี่ยใช่ เรื่องแรกครับจอห์นวิกผ่านไปแล้วครับครับผมเรื่องสองเรื่องนี้ผมตั้งใจเลือกหยิบมาเองนะฮะถ้าพูดถึงแอคชั่นมือเปล่าคนที่เก่งจะทำระดับนี้ได้ผมว่ามีคนเดียวครับใช่ครับเรียมนิสันครับ กับเรื่องเทคเคนครับครับบุคคลที่ตามหาลูกตัวเองในภาคแรกผ่านไปเลยภาค2ภาคแรกเขาใช้เวลา72ชั่วโมงในการหาลูกเขาทั่วปารีสเทคเคนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเรียมนีสันนะฮะชื่อแกเนี่ยไม่ได้ดังมาจากนักแสดงแอคชั่นแต่ทุกวันนี้แม่งเจอหน้าแกแม่งแอคชั่นจัดโอ้โหใครไม่เคยดูนะฮะไปหาดูครับเรียมนีสันแอคชั่นดีมากนะฮะแล้วก็สู้มือเปล่าเยอะเป็นเรื่องที่ใช้ปืนน้อยมากนะฮะเอาจริงๆตอนนั้นเทคเคนรู้สึกใหม่ใช่รู้สึกใหม่เนาะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เรียมนิสันก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงแอคชั่นอย่างเต็มตัวด้วยมั้งแอคชั่นที่แกเคยมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็น Star Wars นับใช่ไหมนับเป็นแอคชั่นแต่มันไม่ใช่แอคชั่นอันนี้คือแอคชั่นของจริงนะฮะก็เทคเคนครับฉากที่ชอบถ้าฉากอะภาค2แหละเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นฉากที่ช่วงที่พาเมียหนีฉากที่ก่อนที่เมียจะโดนจับฉากนั้นเหมือนสู้จนตัวตายอยู่อ่ะโอเคครับเรื่องที่2ของคุณตินเหรอครับโอ้โหถ้าเรื่องที่2ของผมก็ยังเป็นแนวเดิมก็คือแอคชั่นแบบดุเดือดๆอย่างนี้ก็คือ The Raid ครับผมจากอินโดนีเซียเรื่องนี้ถ้าไม่มีโกรธเลยนะเนี่ย แต่เรื่องนี้ผมรู้จักเพราะภาค2นะภาคแรกเหมือนเป็นแค่ทำมาแล้วมันบูมในกลุ่มย่อยก่อนเพราะภาค2มันแมสกว่าใช่แล้วชื่อไทยเขาอะตอนแรกผมคิดว่าผมอ่านผิดฉะละห้ำเมืองละห้ำเว้ยลองไปเสิร์ชดูได้เออว่ะเห็นป่ะผมบอกแล้วมันคือฉะละห้ำเมืองผมเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นฉะละห้ำเมืองวะเพราะว่าวันนั้นผมจะไปดูช่วงผมหน้ามันม.4 ม.5 ช่วงผมบอกเพื่อนเลยครับไปดูหนังกันไหมเรื่องอะไรฉะละห้ำเมืองบอกหนังเหี้ยอะไรเนี่ยคือชื่อไทยของภาคแรกวะไม่รู้ครับฉะละห้ำเมืองวะไม่ใช่ภาคแรกชื่อว่าฉะทะลุตึกนรกอ๋อไอภาคแรกมันมีความเป็นเหมือนเดรสนะเดรสหน้ากากขมิ้นนะใช่เพราะว่าโลเคชั่นอยู่แค่ในตึกเป็นตึกใช่แล้วก็ลุยกับไอพวกที่อยู่ในตึกนั้นครับผมใช่อ่ะฉากอะครับเอาภาค2แล้วกันฉากสู้ในคุกโอ้ตอนตกอันนี้เดือดเลยนัวจนมั่ว เรียกได้ว่ามั่วจริงๆมั่วใช่
ฉากที่ตาตึงที่สุดนะคือฉากที่ถีบหน้าคนคนหนึ่งอ่ะแล้วผ่านกับกำแพงแล้วแก้แม่งทะลุเข้าไปในเข้าไปในปูนอ่ะฉากนั้นตอนดูครั้งแรกอ่ะแบบช็อกหรือแบบกอกลับไปดูไปแบบขึ้นแบบทีละเฟรมคือคุณกอกลับไปตอนอยู่ในโรงหนังไม่ใช่เอ้ยผมดูครั้งแรกผมเช่ามาดูตอนที่ผมดูเรื่องเนี้ยร้านเช่าหนังยังไม่เจ๊งเหมือนทุกวันนี้นะผมเรียกว่าบูมเลยช่วงนั้นอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะผมพอสแล้วก็กลับมาดูทีละเฟรมเลยเชี่ยฉากนี้แม่งทำได้แบบโคตรเลียวอ่ะแล้วเกรดสีภาพที่มากแบบมันเกรดแล้วดิบอ่ะภาพมันดูดิบมากมันเลยแบบน่ากลัวดิบๆนี่ถ้าคนนึกถึงไม่ออกให้นึกถึงเรื่องอะไรวะภาพดิบๆดิบพวกหมูดิบเนื้ออะไรเงี้ยไอเงียบเลยต่อไปครับเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยไม่รู้จักชื่ออังกฤษน้อยคนนะผมว่าน้อยคนไหมน้อยมากน้อยมากนะ The Protector ครับอาจจะงงครับคือเรื่องอะไรฮะต้มยำกุ้งครับก็เป็นผลงานของปรัชญาปิ่นแก้วผลงานเรื่องที่2ต่อจากองค์บากไม่เขาทำหนังมากกว่านั้นแต่ถ้าทำหนังที่จาพนมเป็นตัวเอกเรื่องที่2คนไทยเนี่ยรู้จักจาพนมเนี่ยจากเรื่ององค์บากคราวนี้ปรัชญาปิ่นแก้วยกระดับหนังแอคชั่นไทยขึ้นไปอีกขั้นนึงโอ้หลายขั้นเลยอ่ะกูเรียกว่าหลายขั้นเลยอ่ะต้มยำกุ้งเรื่องนี้จาพนมไม่ได้โชว์แม่ไม้มวยไทยเรื่องนี้เหมือนสู้หลายแบบองค์บากอ่ะมันจะเป็นแม่ไม้มวยไทยหรือเรื่องนี้ประยุกต์ซะเยอะเลยแล้วก็มีฉากให้จดจำมากมายทั้งฉากลองเทคเอากระดูกช้างมาเป็นอาวุธโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นตำนานนะเป็นอีกเรื่องนึงครับที่แฟชั่นดีมากตอนนั้นพนาลิทิไกกำกับคิวบูใช่ใครไม่รู้จักพนาลิทิไกครับก็บอกเลยเขาเป็นผู้บุกเบิกหนังแอคชั่นไทยสไตล์เนี้ยที่แบบเตะต่อยจริงๆอ่ะเรื่องแรกคือเรื่องอะไรอ่ะที่เขาทำเขาเล่นเองด้วยเกิดมาลุย2528ประมาณนี้ครับคือปีเก่ามากจำไม่ได้ปีไหนอ้าวแล้วแกก็เอาหนังเรื่องแรกที่เองทำมารีเมคใหม่เป็นเกิดมาลุยเวอร์ชันที่เดี่ยวชูพงเล่นอันนี้ผมดูแต่ว่าต้มยำกุ้งนะครับผมแนะนำดูแค่ภาคแรกนะครับมีภาคอื่นด้วยเหรอไม่หมายถึงให้ดูแค่ภาคแรกพอเผื่อมีแบบเขาเรียกว่าคนซื้อไปทำลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยดูแค่ต้นฉบับนะมากแรกพอมึงจำฉากขี่มอเตอร์ไซค์บนโนเวไม่ได้พูดถึงแล้วก็เดอะโปรเทคเตอร์ครับต้มขาไก่ครับเรื่องที่3ของคุณตีนว่าไงบ้างฮะโอ้โหเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้อยู่แล้วเฉลงคุณเฉลงคุณนึกถึงหนังเรื่องอะไรของเขาบ้างผมนึกถึงเรื่องตัดสู้ฟุตครับคนละคนผมนึกถึงวิ่งสู้ฟัดภาคที่มีการแข่งปลดมือปืน5ใช่ไหมใช่ภาคนั้นผมชอบมากที่ผมจะพูดถึงก็คือซีรีส์นี้นะครับวิ่งสู้ฟัดหรือชื่ออังกฤษว่า Police Story นะฮะเอาจริงอ่ะหลายคนเห็นหน้าเฉินหลงอ่ะชอบคิดว่าเขาเล่นหนังตลกเขาเรียกว่าคอมเมดี้แอคชั่นอ่ะเขาสร้างชื่อมาจากคอมเมดี้แอคชั่นเฉินหลงมายุคหลังจากบรูซลีนะฮะตอนนั้นทางฮ่องกงพยายามดันเฉินหลงมาแทนบรูซลีที่เพิ่งเสียชีวิตไปขนาดที่แบบอายุยังไม่เยอะนะ30กว่าแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าคนมันไม่ได้รับเฉินหลงในแบบนั้นนะฮะไม่ต้องการใครมาแทนบรูซลีหนังเจ๊งไปประมาณ10เรื่อง10เรื่องเลยเหรอเขาพยายามดันมากสุดท้ายเฉลิงมาดังได้ให้หนุ่มหมัดเมาใช่เขาเป็นสไตล์แอคชั่นคอมเมดี้อ่ะคนชอบครับผมหลังจากนั้นมาเฉลิงก็เดินทางสายนี้เลยแล้วไอดอลเฉลิงไม่ใช่บรูซลีนะครับไอดอลของเฉลิงคือชาลีแชปลินครับผมไอ้เหี้ยเป็นตลกเฉยเลยผมไม่ดูนะให้หนุ่มหมัดเมาเก่าไปชื่ออังกฤษว่าดังเกนมาสเตอร์ตอนนั้นนี่ดังเกนมาสเตอร์นี่ถือว่าร้านเช่านี่มีไหมมีคนน่าจะชอบดูมากด้วยเพราะภาคไทยอ่ะหาด้วยอ๋อใครภาคตอนนั้นพันธมิตรปะยุคนั้นภาคไทยในซีดีกับภาคไทยในโรงจะคนละเสียงกันภาคไทยในโรงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอินซีแต่โรงแผ่นเนี่ยจะเป็นพันธมิตรนะครับผมก็แน่นอนครับว่า Police Story ฮะก็วิงซูฟัดเนาะชื่อไทยครับเดียวกัน6ภาคให้ภาค5ที่คุณชอบอะเพิ่งซูฟัดอะอันนั้น2004ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ภาคล่าสุดคือ2013แล้วเอ้ยอุ้ยห่างกันเยอะเลยนะใช่แล้วชื่อไทยก็วิงซูฟัด2013อ๋อภาคนั้นเป็นไม่ได้ไม่ต้องดูเลยมันถ้าเทียบกับที่ผ่านมามันดรอปมากแย่เนาะใช่โอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าเลือกสักภาคนึงที่คุณชอบสุดอะครับ1 2ภาค1กับภาค2ใช่ไหมใช่ครับเพราะเป็นภาคที่ตัวละครเชื่อมโยงกันนางเอกคนเดิมแต่2นี่จบดีมั้ย1 2มันจบดีเพราะมันยังเป็นแอคชั่นคอมเมดี้คนที่ดู1 2 3 4ผ่านมาอาจจะไม่ถูกใจภาค5นักเพราะว่าแบบมันเลียวเกินไปมันพลิกมาแบบใช่แต่ผมก็ชอบภาค5เพราะว่าตอนนั้นอะดูเรารู้สึกว่าภาพสนลงคือภาพของหนังตลกคอมเมดี้แล้วกูดูเรื่องนั้นแหละไอ้ศพร้อยอ่ะกูแบบโอ้ยตอนนั้นกูดูกี่ขวบเองแล้วแบบอ่ะเรื่องที่3ของผมครับไม่ห่างไม่ไกลจากที่คุณพูดตะกี้ฮะเรื่องนี้ก็คือ IP Man ยิปมันครับเรื่องนี้ครับใครไม่รู้จักยิปมันหรือไม่เคยดูเลยนะพูดง่ายๆว่าเขาคืออาจารย์ของบรูซลีเรื่องนี้เขาได้ดอนนี่เย็นมารับบทเป็นยิปมันนะฮะก็มี4ภาคนะภาค4ยังไม่เคยดูเลยเอาจริงๆจักรวาลนี้มี5ภาค4ภาคเนี่ยเป็นเรื่องของยิปมันหลังจากภาค3เนี่ยมันจะมีภาคของไอ้คนคนนึงที่ฝึกมวยหยงชุนมาเหมือนกันเป็นภาคเป็นเหมือนสปินออฟของเขาอะมาสเตอร์แซดมาสเตอร์แซดใช่ไหมใช่สนุกไหมผมไม่ดูภาคเนี้ย
ถ้าเทียบกับที่ผ่านมามันไม่แต่ก็นับว่าเป็นหนังแอคชั่นที่ดูสนุกดีอ่ะครับการต่อสู้ของยิปมันเนี่ยจะเป็นสไตล์มวยหยงชุนครับซึ่งผมไม่รู้จักมวยหยงชุนมาก่อนฉะนั้นผมไม่รู้ว่าการต่อสู้ของเขาเป็นยังไงก็ถือว่าหนังทำออกมาได้ดีนะครับเห็นเขาบอกว่า1 2เนี่ยรู้สึกจะอิงตามประวัติศาสตร์1อิงตามประวัติที่มาเลยแต่2ผมมีการเขียนนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาแต่3นี่คือเขียนใหม่เลย4เนี่ยเขียนใหม่ผมดูตัวอย่างผมไม่รู้ว่าจริงเปล่าผมรู้สึกว่าได้ว่าแม่งเขียนใหม่สำหรับยิปมันนะครับอ่ะถ้าพูดถึงยิปมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเปิดแล้วผมหยุดดูไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันสนุกมากเลยคอมแมงเอายิปมันมันพูดถึงช่วงยุคก่อนนะชอบมันเป็นเรื่องเก่าอ่ะมันดูมีความเป็นกำลังภายในนิดนึงบางทีมันจะดูมีความเวอร์เนาะไม่เชิงเท่าไหร่ภาคแรกยังไม่เวอร์มากภาค2นี่เริ่มมีพลังภายในไม่ได้แบบปล่อยพลังนะหมายถึงว่ามันเริ่มมีการมีลมปานเข้ามาช่วยมันเริ่มมีการเหยียบโต๊ะอันนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเวอร์เกินไปที่จะสู้จริงๆอ่ะก็ตามสไตล์หนังจีนพลังภายในพลังภายในอะไรอย่างเงี้ยส่วน3ก็3นี่เจอไมค์ไทสันด้วยไมค์ไทสันแม่งมาตัวใหญ่อะแต่ก็ดีนะที่เขาทำแบบไม่มีใครแพ้ชนะเอ้ยผมว่าผมชอบนะแถมภาค3เนี่ยมีนักแสดงไทยเป็นเขาเรียกมวยไทยสู้ด้วยแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้ละเขาเป็นคนไทยเหรอเขาเป็นคนไทยแต่คือใช้มวยไทยแน่ๆเออใช่เอาจริงๆอะกลายเป็นว่า1อะดูไม่เวอร์มาก2อะดูเวอร์3แม่งกลับสู่ดินเพราะว่าแม่งสู้กันโดยที่ไม่มีใครรู้เลยไคลแม็กซ์อะผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้เลือกฉากเรื่องนึงนะครับสำหรับเรื่องยิปมันนะครับผมก็คงจะเลือก10ต่อ1ในฉากภาคแรกใช่มั้ยครับใช่ครับ10ต่อ1ครับผมว่ามันไม่ได้แค่เป็นฉากต่อสู้ด้วยมันจะมีเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับก็สำหรับยิปมันครับไปดูกันได้ครับ4ภาคในทูไอดีน่าจะมี AFA นี่ไม่รู้อ่ะนะครับก็ไปหาดูกันได้ครับถ้าจะดูตอนนี้จอห์นวิกมีใน Netflix มี2ภาคมั้งเคยลงแต่ไม่รู้หมดอายุไปยังแต่มีภาคไทยด้วยนะส่วน Tekken เนี่ยน่าต้องดูในทูไอดี The Raid มีใน Netflix นะครับผมก็สำหรับยิปมันของผมก็จบเพียงเท่านี้ฮะเรื่องที่4ผมเป็นโหเรื่องนี้หนักจีนเราเยอะเหมือนกันนะฮ่องกงจีนเพราะว่าดูที่เราดูอ่ะคุณต้องรู้จักพวกนี้นะคุณต้องรู้จักเฉินหลงคุณต้องรู้จักโจโจซินชื่อโจหนฟ้าโจหนฟ้าก็อยู่ยุคก่อนเรานะที่เรารู้จักเฉินหลงกับโจซินชื่อคือเพราะว่ามันเป็นคอมเมดี้แอคชั่นเว้ยใช่มันเราเลยดูบ่อยได้กว่าเราเลยดูบ่อยซึ่งเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงก็คือโจซินชื่อจริงครับกังฟูฮัสเซิลหรือชื่อไทยว่าคนเล็กหมัดเทวดานั่นเองครับผมเรื่องนี้ต้องบอกว่าใครไม่เคยดูเรื่องนี้ยากนะอย่างน้อยต้องมีคนดูเรื่องนี้เยอะกว่านักเตะเสื้อหลุมยี่เพราะว่านักเตะเสื้อหลุมยี่เก่าแต่มันห่างกันไม่นานนะแต่ว่าเก่ากว่าแล้วก็ความสำเร็จของเรื่องนี้ไม่ใช่นักเตะเสื้อหลุมยี่ไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าสุดถ้าเราจะพูดถึงโจซินเฉือเราต้องพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าทุกคนอาจจะงงว่าเออทำไมคนถึงเลือกเรื่องนี้ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันดูเป็นหนังตลกที่ตลกมากใช่แล้วแอคชั่นมันดูแบบเวอร์วังใช่จริงเกือบแฟนตาซีละถ้าในฉากไคลแม็กอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณดูในฉากก่อนหน้านั้นใช่แก๊งขวานซิ่งมาบุกแล้วก็เจอพวก3คนปะ3เจ้าหลินที่เก็บตัวไว้แล้วออกมาสู้ถ้าพูดง่ายๆมันเหมือนมีกำลังภายในช่วยใช่มันเป็นฉากของแนวกำลังภายในแต่ว่ามันก็ยังเป็นฉากแอคชั่นที่สนุกแล้วก็ไม่ได้เวอร์วังนะมันไม่เท่าไคลแม็กช่วงท้ายเพราะนั้นอ่ะแม่งเวอร์สัตว์เลยโอ้พลังคังคกอ่ะนั่นเวอร์สัตว์แต่ว่า3ฉากนี้ดีจริงใช่นั่นก็เป็นหนังเรื่องเกือบสุดท้ายของโจซินชื่อเลยนะอีกเรื่องหนึ่งคือคนเล็กของเล่นใหญ่ใช่ CJ7 แล้วก็หายไปเลยปะทำตำแหน่งผู้กำกับแทนคุณโดนคนสบประมาทว่าแบบหนังแกดังได้เพราะแกเป็นคนเล่นหนังพวกนี้คือแกเล่นเองแล้วก็เขียนบทเองกำกับเองนะครับโปรดิวเองด้วยน้อยคนที่จะรู้ว่าแกเป็นผู้กำกับด้วยถ้าใครอยากดูหนังของโจซินชื่อที่กำกับนะฮะไอ้Journey to the West ปี2013ถ้าจำไม่ผิดสนุกดีนะเอาไซอิ๋วมาเล่าในรูปแบบใช่แต่ก็ไม่ได้ตลกนะก็ตลกนะไม่แต่หมายถึงว่าไม่ได้แบบถ้าเทียบกับที่ดังอีกเรื่องนึงคือเมอร์เมดอะมาแบบสายแบบเนี่ยแหละแค่เปลี่ยนว่าแกไม่ได้เล่นอะเหมือนแกแม่งเขียนคาแรคเตอร์แล้วแบบโยนไปเอาไปมึงเล่นไปต่อไปครับเป็นเรื่องที่ผมคลับคล้ายคลับคาว่าจะจำไม่ได้แต่ผมก็พอจำได้อยู่ครับเรื่องนี้ผมเข้าไปดูเพราะว่าจ่าพนมเล่น FPL 2ครับโหดสัตว์โหดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จ่าพนมเด่นจัดเรียกได้ว่าโปสเตอร์ตัวหลักเลยตัวหลักอะโปสเตอร์แกขึ้นจ๋าเลยนะฮะถ่ายในไทยด้วยเรื่องเนี้ยแล้วก็เรื่องนี้ภาคแรกเนี่ยเป็นดอนนี่เย็นกับของจริงเป่าเล่นแต่ขอบอกก่อนภาคแรกผมไม่เคยดูนะภาคแรกผมก็ไม่เคยดูภาคแรกผมไม่เคยดูเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากๆนะฮะมันมีฉากนึงอะที่บู๊กันมัน200คนอะอะไรภาค2ภาค2มันมีฉากนึงบู๊กัน200คนตอนไหนวะอุ้ยมึงตัดมึงหายากแล้วทีเนี้ยก็เอาจริงอะผมไม่ได้ชอบแค่เขาอะผมชอบนักแสดงคนนึงคือแจ็คกี้วูชอบเขาเขาจะเป็นแนวแบบเล่นหนังบู๊หนังตลกบ้างอะคนไทยจะเรียกเขาอูจิงอูจิงใช่คุณนึกหนังเขาออกป่ะผมนึกออกคือผมดูหนังเยอะกองพันหมาป่าแต่ว่าเรื่อง FPL 2เนี่ยผมนึกฉากไม่ค่อยได้เหมือนกันใครแม็กท้ายได้ดีจะลุ่งตึกอ่ะและสะบัดโซ่ที่แขนไปแล้วนะครับอันเนี้ยมันเวอร์ดีชอบใช่มันอาจจะดูเวอร์นะแต่ว่าเรื่องนี้ผมเลือกเพราะว่านอกจากว่ามีจะมีอูจิงมีจาพนมนะครับมีคนนึงคือจางจินครับยิปมันภาค3อ่ะมาสเตอร์แซดอ่ะไอคนนั้นแหละก็ประมาณนี้แค่สำหรับ SPL 2นะฮะข้อมูลจะน้อยหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ดูได้ครั้งเดียวแต่ว่าติดใจอยู่เรื่องต่อไปครับเรื่องนี้ฉายชั้นน้อย
แต่ถึงใจมากทำไมก็คือ MI6 อ่ะ Mission Impossible Fallout นั่นเองครับผมภาคนี้รู้สึกตัวโกงจะเป็น Henry Cavill ครับเป็นภาคเดียวในตระกูลมั้งที่ฉากแอคชั่นปะมือแล้วแบบสนุกอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแอคชั่นแบบไม่ใช่มือเปล่าอ่ะเป็นปืนไม่เป็นปืนเทคโนโลยีอะไรพวกนั้นอ่าฮะเรื่องนี้คือก็แสดงว่าเรื่องเนี้ยเรื่องมาภาคเดียวเลยใช่ครับเน้นๆเลยว่าคือ MI6 ใช่ต้องภาค MI6 เท่านั้นเออถ้าเป็นฉากอ่ะคุณจะเลือกฉากไหนอ่ะแน่นอนฉากห้องน้ำครับผมเออฉากห้องน้ำนี่ลองไปดูได้นะเดือด MI6 Fallout นะครับมีใน Netflix ก็ไปดูกันได้นะฮะอ่ะเรื่องสุดท้ายของผมนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนนึกไม่ถึงแน่นอนฮะเพราะว่าเรื่องที่ผมเลือกมาเนี่ย Fast and ไม่มีมุกว่ะก็จะเล่น Fast Travel ก็ไม่ได้ Fast and Furious ครับตระกูลหนังขับรถระดับร่างที่ถีบตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าพูดถึงแฟรนไชส์อ่ะคุณนึกถึงอะไรครับแฮร์รี่พอตเตอร์มาร์เวลมอนสเตอร์เวิร์ดเดอะลอร์ดออฟเดอะริงแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้นะว่าฟาสต์แอนด์ฟิลเลียสอ่ะก้าวขึ้นไประดับแล้วฟาสต์แอนด์ฟิลเลียสครับทำไมถึงเลือกมาครับภาค5เนี่ยเป็นช่วงที่มีตัวละครหนึ่งเข้ามาก็คือเดอะล็อกฮอปเข้ามาฉะนั้นพอฮอปเข้ามาเนี่ยฉากแอคชั่นเดือดมากแต่ที่ผมชอบเนี่ยแม่งคือภาค7ครับเจสันสเตแฮมมาสู้กับดอมนะฮะเจสันสเตแฮมนี่น่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดูปั๊บแล้วไม่รู้เลยว่าแม่งดีหรือร้ายบางเรื่องก็เฮี้ยเฮี้ยเออบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ดีดีนะบางเรื่องก็โคตรพระเอกเลยแต่เรื่องที่ท้ายไม่ของจริงน่าจะสบายโอ้ยไอเรื่องเฮี้ยน่าเป็นยาอ่อนไอสัตว์แต่กูชอบนะแม่งเป็นบทที่ผมชอบเขามากเลยตอนรับเล่นบทอะคิดแล้วใช่ไหมว่าจะเอาชื่อเสียงมาปนปี้กันผมเลือกมาเป็นฉากที่เขาตีกันข้างแต่เขาไม่เขาเรียกที่เขาบอกเขาเรียกว่าคุณเลือกฉากนั้นเหรอใช่ตอนแรกผมนึกว่าคุณเลือกฉากแหกคุกนะเนี่ยนั้นก็ดีว่ะ แต่ถ้าเลือกก็คงเลือกฉากแหกคุกอะดูดีแต่ว่าก็นั่นอย่างที่คนรู้ครับว่ามันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดประกายแห่งความแค้นจริงๆมันมีเรื่องมากกว่านั้นแหละนะครับแต่ว่านั่นไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ทุกคนก็ดีกันหมดแล้วมีการบอกได้ว่าฟาส10กลับมาแน่นอนนะฮะจริงๆฉากแอคชั่นมีเยอะกว่านี้นะมีหลายเรื่องที่ชอบมากกว่านี้อย่างเช่นแบบเลสผมก็ชอบเขาเรียกว่าหนังถ้าเอามาทั้งหมดอ่ะโหเยี่ยเป็นร้อยอ่ะแต่เลสมันไม่ใช่สู้แบบมีแต่ว่านิดหน่อยน้อยใช่เออนิดหน่อยนะไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงหนังแอคชั่นที่เป็นแบบวินาศสัตว์โลกกันบ้างดีกว่าเอออันนี้แม่งน่าสนใจดีใช่นะแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็คลิปเรื่องนะครับที่พูดไปวันนี้ก็ลองไปหาดูกันได้ครับใครมีเรื่องไหนแอคชั่นไหนแนะนำอีกก็บอกกันมาต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่การจัดลำดับฉะนั้นเรื่องที่เลือกมาเนี่ยก็เลือกมาจากความรู้สึกแรกที่เรานึกขึ้นมาได้นะฮะจากโจทย์ใช่ก็ใครมีอะไรเสริมก็บอกได้ครับก็นี่ครับ10หนังวันนี้ครับไปหาดูกันได้นะฮะหลักๆก็ใน Netflix มี AFK มีทัวร์ ID เนี่ยต้องทัวร์ ID เนี่ยต้องเสียตังค์แต่ว่าถ้าใครจ่ายเงินบ่อยๆใช้พอยต์แรกดูเอาก็ได้เช่าได้แต่ว่าถ้าแนะนำแบบฟรีเลยเนี่ย AFK ฟรีแต่ต้องเป็นลูกค้าเอด้วยมั้งกูก็ไม่รู้เหมือนกันเออ ASP เนี่ยแหละ ASP Netflix เนี่ยใครใช้ Netflix เนี่ยว่า3อันเนี้ยมันน่าจะมีมากเกินครึ่งให้ดูฮะในเนี้ยเออเนี่ยมีเกินครึ่งอยู่นะครับก็ไปหาดูได้ครับกล้าคลิปนี้ออกไปผมไม่รู้นะตอนนี้ผมมีหลายอย่างนะไม่รู้จะอะไรจะลงก่อนก็รอติดตามมันได้ครับโอเคครับก็อย่างนี้ตามครับสวัสดีครับก่อนสุดครับสวัสดีครับ